วันนี้เนี่ยมีคำพิพากษาเป็นคดีสำคัญนะครับเป็นคดีสยนานัยเป็นคดีความเมื่อปี66มีผู้เสียชีวิตเนี่ย14คนจากเหยื่อทั้งหมด15คนค,คือผู้เสียชีวิตเนี่ยถ้าย้อนไปเนี่ยพบมาตั้งแต่ปี58แล้วนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยมีการสืบสวนสอบสวนซึ่งวันนี้นะครับทางศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตแอมสารรัตในคดีสยานายนะครับหลังจากก่อเหตุวางยาฆาตกรรมเหยื่อ15คนมีรอดชีวิตเพียงแค่ 1นคนเท่านั้นนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นการตัดสินเพียงแค่คดีแรกเท่านั้นแล้วก็วันนี้เนี่ยแม่ของคุณก้อยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะครับก็ไปที่ศาลกอดรูปของลูกสาวนะครับ<ะ>เพื่อขอคืนความยุติธรรมครับก็วันนี้นะครับศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคาดีวางยาฆ่าผู้อื่นที่พนักง,งานอายการฝ่ายคดีอาญาหและแม่ของนางสาวสิริพรหรือว่าก้อยผู้เสียชีวิตนะครับ ร่วมกันเป็นโจทฟ้องพร้อมทั้งเรียกค่าเสียหายจำนวน30ล้านบาทโดยมีนางสารรัตน์หรือว่าแอมเป็นจำเลยที่1ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตองไว้ก่อนส่วนจำเลยที่2นะครับคือพันตำรวจโทวิทูลซึ่งเป็นอดีตสามีของแอมแล้วก็นางสาวทันนิชาหรือว่าทนายพัฒน์จำเลยที่3ในความผิดฐานช่วยเหลือจำเลยที่1ก็คือแอมมีต้องรับโทษหรือว่ารับโทษน้อยลงและซ่อนเล้นทำลายหลักฐาน ทั้งนี้แม่ของคุณก้อยนะครับวันนี้ได้นำภาพของลูกสาวมารับรับฟังคำตัดสินของศาลด้วยนะครับซึ่งบทสรุปแล้วนะครับศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าตัวของแอมจำเลยที่หนึ่งมีเจตนาฆ่านางสาวก้อยโดยนำสารโพแทสเซียมไซยาไนด์ซึ่งเป็นสารพิษปลอมปนล,ลงไปในอาหารหรือว,ว่าน้ำดื่มเพื่อให้ผู้ตายดื่มหรือกินระหว่างที่จำเลยที่หนึ่งก็คือแอมกับผู้ตายก็คือก้อยนะครับซึ่งเป็นเพื่อนกัน เดินทางไปปล่อยปลาที่ท่าน้ําตาบลบ้านโป่องอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีอีกทั้งตอนเกิดเหตุจําเลยที่1คือแอมนะครับไม่มีท่าทีตกใจเลยหรือว่ามีท่าทีกระวนกระวายนะครับแต่ว่ากลับเดินไปหยิบของบางอย่างที่รถแสดงให้เห็นว่าแอมน่าจะรู้ลำดับเหตุการณ์ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะนําทรัพย์สินของผู้ตาย9ก้ารายการนะครับรวมเป็นมูลค่า1,54,630บาทไป นอกจากนี้ยังพบว่าแอมนะครับมีปัญหาเรื่องของหนี้สินหลายสิบล้านบาทแล้วก็ยังมีการโอนเงินให้กับบัญชีม้าซึ่งเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์88ครั้งมากกว่า93ล้านบาทนะครับส่วนที่เป็นอดีตสามีแอมที่เป็นยศพันตํารวจโทก็คือพันตารวจโทวิทูลน,นะคะที่เป็นจําเลยที่สองเนี่ยก็ถือว่า มียศสูงตำแหน่งสูงมีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาในการสอบสวนซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการทักท้วงว่าไม่มีความผิดจึงไม่เชื่อว่าจะถูกข่มขู่หรือข่มขู่นะคะในการฟ้องคำนี้แล้วก็มีการให้การโดยสมัครใจนะคะอันนี้คือส่วนของอดีตสามีแอมส่วนอีกหนึ่งคนคือทนายพัทค่ะเป็นจำเลยที่สาม มีเกียรติพดุงความยุติธรรมแต่ว่าเข้าไปมีส่วนร่วมเกนเลยบทบาทหน้าที่ใช้คำพูดยุยงบงการให้ทำตามคำแนะนำก็คือบอกว่าถ้าสู้คดีให้หลุดต้องไม่มีกระเป๋าของกลางซึ่งจำเลยที่หนึ่งเนี่ยนะคะก็เลยไม่คืนกระเป๋าหรูของกลางให้ตามความบริสุทธิ์ใจแต่ว่าเอากระเป๋าของกลางเนี่ยไปซุกซ่อนแทนที่จะเอากระเป๋าไปคืนให้กับญาติหรือว่าไปส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่สารจึงเชื่อว่า มีพฤติการกระทําการนอกเหนือบทบาทของทนายความมีเจตนาชัดเจนชี้แนะซ่อนเร้นพยานหลักฐานค่ะคือถ้าฟังคําพิพากษาของสารอาญาในวันนี้นะครับค่อนข้างที่จะละเอียดเกี่ยวกับพฤติการพฤติกรรมของจําเลยทั้ง3คนก็คือแอมแล้วก็ตัวของทนายพัทแล้วก็อดีตสามีของแอมว่าแต่ละคนเนี่ยม,มีพฤติการพฤติกรรมอย่างไร<ฆ>นําไปสู่เรื่องของคดีและนํามาสู่เรื่องของ ผลคำพิพากษาใช่ค่ะซึ่งผลคำพิพากษาวันนี้ที่ออกมาเนี่ยนะคะสำหรับของตัวแอมไซยานายเองเนี่ยก็คือพิพากษาประหารชีวิตค่ะส่วนอดีตสามีที่เป็นยศพันตำรวจโทจำคุกสองปีแต่ว่าให้การเป็นประโยชน์ลดโทษให้หนึ่งในสาคงเหลือจำคุกหนึ่งปีกับอีกสเดือนส่วนทนายพัดจำคุกสองปีไม่รอลงอาญาและให้ชดใช้ผู้เสียหายกว่า2ล้านบาทค่ะอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียง แม่ของคุณก้อยหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะครับตัดสินประหารชีวิตเนี่ยถ้าเกิดไม่ตัดสินประหารชีวิตแม่ก็จะเสียใจไม่น้อยเนะแต่แม่ก็พอใจในคำตัดสินของศาลที่เคารพอายุติธรรมพอครับที่นาทีที่ศาลบอกตัดสินประหารชีวิตเลยี่อก็จะร้องไห้จ้ก่กอดลานกอดลูกก็แต่ความยุติธรรมแล้วนะ ดดจะวันปฏิทิรมีจริมก็จะขอเตือนผืน้นมวลชนทุกท่านอ,อย่าลงคนเนาะอย่าลงคนคนที่บ้าเราใกล้ตัวอย่าไว้ใจม,มันเป็นบทเรียนแม่ต้องเส่ยลูกแม่คนที่ดีทีนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงอยากย้อนกลับไปคดีนี้นะครับคดีนี้เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดราชบุรีกาญจนบุรี นครปฐมและมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดที่มีความเกี่ยวพันกับจำเลยที่1ก็คือแอมนะครับในฐานะเนี่ยทุกคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ของแอมทั้งหมดแล้วก็แอมเนี่ยจะอยู่กับผู้เสียชีวิตเป็นคนสุดท้ายซึ่งที่เกิดขึ้นมามีผู้เสียชีวิตเสียชีวิตทั้งหมด14คนรอดชีวิตเพียงแค่1คนนะครับคดีแรกเนี่ยต้องย้อนไปตั้งแต่ปี2558นแะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตต่อเนื่องมาจนถึงปี2566 ซึ่งผู้เสียชีวิตคนที่เป็นข่าวคึกโครมนะครับจนคดีเนี่ยเป็นที่รู้จักเกิดขึ้นก็คือคุณก้อยเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีที่หายตัวไปเมื่อวันที่14เมษายน2566โดยครอบครัวนะครับก็พยายามที่จะตามหาก่อนสุดท้ายเนี่ยจะพบว่าคุณก้อยเนี่ยเสียชีวิตที่ริมท่าน้ําในอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีจากนั้นเนี่ยพี่สาวได้มีการติดต่อเพื่อนของก้อยก็คือแอม แต่แอมเนี่ยปฏิเสธบอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ที่อยุธยาแต่ต่อมาเนี่ยตำรวจนะครับสพบ้านโป่งได้มีการเปิดกล้องวงจรปิดที่ท่าน้ําจุดเกิดเหตุแล้วก็พบว่ามีหญิงสาวใส่เสื้อผ้าสีขาวซึ่งคล้ายกับแอมอยู่ในที่เกิดเหตุประกอบกับนะครับไปพบทรัพย์สินของก้อยที่หายไปก็มีทั้งรถเกง๋ง1คันกระเป๋าลุยราคาประมาณ4 0,000บาทแล้วก็มือถืออีก2เครื่องอยู่กับแอมนะครับ ตำรวจตอนนั้นจึงเรียกตัวแอมเข้ามาสอบปากคำแต่แอมตอนนั้นเนี่ยยังคงให้การปฏิเสธต,ตลอดทุกข้อกล่าวหาจนกระทั่งมีญาติของผู้เสียชีวิตรายอื่นนะครับที่เชื่อว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกับแอมได้ติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมีก่อนที่จะเริ่มการเปิดเผยข้อมูลการเสียชีวิตลักษณะแบบของก้อยเนี่ยออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆจน14คนแล้วก็รอดชีวิตเนี่ยหนึ่งคนด้วยกันตำรวจนะครับจึงสอบสวนขยายผลแล้วก็สุดท้ายเนี่ย ตัวของแอมตกเป็นผู้ต้องหาวางยาฆ่าเจ้าหนี้15คดีใน8จังหวัดโดยเจ้าหน้าที่นะครับได้สอบปากคำทั้งหมด900กว่าปากใช้เวลาในการรวบรวมพยานหล,ลักฐานมากกว่า3เดือนจนสรุปสำนวนคดีคดีแอมสยานายทั้งหมด15คดีและแจ้งข้อกล่าวหาแอมไป75ข้อหาด้วยกันนะครับนี่เป็นคดีแรกนะครับก็คือโทษตัดสิน ประหารชีวิตเดี๋ยวเราดูคดีที่เหลือนะครับก็อันเนี้ยมันโทษสูงสุดอยู่แล้วนะครับใช่ค่ะ